สำหรับเรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของสินเชื่อในระบบนะคิดยังไงทำยังไงคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการคิดให้ดูนะอ่ะเรื่องดอกเบี้ยก่อนแล้วกันนะครับนะคือสินเชื่อในระบบเนี่ยจะมีดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปีนะครับเฉพาะสินเชื่อในระบบนะครับนอกระบบไม่เกี่ยวนะหรือกู้ 1,000 บาทเนี่ยคุณจะโดนดอกเบี้ยวันละ1บาทโอเคนะวิธีการคิดก็ง่ายเลยนะครับก็ถ้าคุณกู้ 1,000 บาทไปกู้มา 1,000 บาทโอเคป่ะกู้มา 1,000 บาทเสร็จคุณรอจนครบ1ปีดอกเบี้ย 36% ต่อปีเนี่ยก็คือ360บาทโอเคป่ะจับหาร365วันต่อปีเนี่ยคุณก็จะได้ดอกเบี้ยประมาณวันละ1บาทจบที่มาคำว่ากู้ 1,000 บาทโดนดอกเบี้ยประมาณวันละ1บาทโอเคนะซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าดอกเบี้ย 36% ต่อปีเนี่ยมันคือดอกเบี้ยสูงสุดแล้วของสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับไม่รวม Pico Finance นะเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีกันสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทำเรื่องสินเชื่อเป็นหลักแล้วกันนะอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกนิดนึงอย่างเช่นเรื่องการออมอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าช่องนี้ไม่ได้แนะนำให้คุณกู้เงินนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามให้คุณกู้เงินนะเตือนไปนิดนึงกันว่าอย่ากู้เงินถ้าไม่จำเป็นและกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะครับสำหรับเรื่องดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องนึงที่หลายๆคนงงแต่ถ้าสรุปง่ายๆแล้วกันสมมติวันนี้คุณกู้มา 1,000 บาทดอกเบี้ย1บาทโอเคป่ะคุณกู้วันนี้ 1,000 โดนดอกเบี้ย1บาทพรุ่งนี้นะโดนดอกเบี้ย1บาทแต่พรุ่งนี้คุณคืน500บาทไปแล้วคุณคืนดอกเบี้ย1บาทนี้ไปด้วยทำให้คุณเหลือเงินกู้500บาทโอเคป่ะวันมะรืนถัดไปอ่ะคุณจะโดนดอกเบี้ยเหลือ 0.5 บาท50สตางค์เพราะว่าคุณน่ะเงินกู้คุณน่ะหายไปแล้วครึ่งนึงไงส่วนดอกเบี้ยคงที่นะครับวันนี้คุณกู้1บาท 1,000 บาทเนี่ยดอกเบี้ย1บาทพรุ่งนี้คุณคืนเงินไป500บาทคุณก็ยังโดนดอกเบี้ย1บาทมะรืนคุณคืนเงินไป999บาทเหลือเงินกู้แค่บาทเดียวคุณก็โดนดอกเบี้ย1บาทอันนี้คือดอกเบี้ยคงที่นะครับนะก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับคือดอกเบี้ยคงที่เนี่ยแพงกว่าดอกเบี้ยลดต้นลดดอกแน่นอนเพราะว่าจ่ายเงินต้นไปแล้วอ่ะดอกเบี้ยก็เท่าเดิมยิ่งจ่ายโปะยิ่งเปลืองไม่ได้รับส่วนลดดอกเบี้ยด้วยแล้วก็บอกนิดนึงนะครับสำหรับบางที่ที่เป็นดอกเบี้ยคงที่นะอย่างเช่นสินเชื่อรถอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณไปจ่ายปิดล่วงหน้าเนี่ยบางทีคุณไปคุยก่อนอาจจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยนะครับส่วนใหญ่นะครับอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้ดอกเบี้ยคงที่เนี่ยมักใช้กับรถป้ายแดงรถแลกเงินแล้วก็สินเชื่อเช่าซื้อนะครับอย่างเช่นเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่าซื้อมือถือพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยคงที่ต้องระวังด้วยทีนี้กลับมาเรื่องดอกเบี้ยและต้นดอกนิดนึงนะครับมันมีอีกเรื่องนึงที่คุณควรรู้นะอย่างเช่นคุณกู้ 10,000 บาทโอเคป่ะเขาบอกว่าดอกเบี้ย 25% ต่อปีดังนั้นปกติแล้วอ่ะเราควรจะต้องจ่ายหนี้เมื่อครบปีอ่ะคือครบ12เดือนอ่ะคุณต้องจ่ายหนี้ 2,500 บาทโอเคป่ะถ้าเป็นดอกเบี้ยคงที่นะคุณกู้ 10,000 บาทพอครบปีปั๊บคุณต้องจ่ายหนี้ 2,500 บาทเนี่ยคือดอกเบี้ยคงที่จบแต่ถ้าเป็นต้นดอกเนี่ยเขาไม่คิดอย่างนั้นเพราะปกติแล้วอ่ะเขาจะให้ผ่อนทุกเดือนผ่อนอันนี้เข้าหน้าเว็บกสิกรไทยตามผมได้เลยนะเข้าไปดูเองเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงคุณลองปรับวงเงินกู้ให้เป็น 10,000 บาทกู้12เดือนดอกเบี้ย 25% ต่อปีเนี่ยคุณจะต้องผ่อนเดือนละ950บาทโอเคปะสรุปนะ950บาทคูณ12อ่ะคุณจ่ายทั้งหมด 11,400 บาทเป็นดอกเบี้ย 1,400 นะครับไม่ถึง 2,500เพราะว่ามันคือดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกเบี้ยคงที่อ่ะคุณจ่ายเดือนละเดือนละพันก็ได้สมมติว่าเดือนละพันอย่างเงี้ยคุณจ่ายครบ12เดือนอ่ะคุณก็จะโดนดอกเบี้ยทั้งหมดประมาณ 2,500 ซึ่งมันก็จะแพงกว่าดังนั้นวิธีการคิดดอกเบี้ยคงที่ให้เป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเนี่ยคือคูณ 1.8 เท่ากรณีไม่จ่ายไม่โปะปิดก่อนเวลาด้วยอ่ะโฆษณามาผ่อนลดวันนี้ดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือนเท่านั้นให้เราคิดเป็นต่อปีก่อนก็คือประมาณ 12% ต่อปีแล้วคุณไปคูณ 1.8 เนี่ยคุณก็จะได้ 21.6% ต่อปีนะครับก็ไม่ได้ถูกเลยสินเชื่อส่วนบุคคลธรรมดาที่เป็นต้นลดดอกเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ที่ 25% ต่อปีอันเนี้ย 21.6% ต่อปีเกือบจะเท่ากันละดังนั้นอย่าลืมนะถ้าเกิดคุณจะไปกู้เงินซื้อรถอะไรพวกเนี้ยแนะนำอย่าจ่ายอย่าไปรีบจ่ายปิดอย่าไปรีบจ่ายโปะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดดอกเบี้ยคุณถ้าเกิดว่าคุณมีทั้งรถทั้งบ้านคุณไปจ่ายหนี้บ้านดีกว่าถึงดอกเบี้ยเขาจะน้อยกว่าแต่อย่างน้อยอ่ะเขาก็โปะปิดได้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเรากู้ในวันแล้วก็คืนในวันเนี่ยไม่ข้ามวันโอเคป่ะ
อย่างเช่นตอนเช้าผมกดเงิน 1,000 บาทแล้วตอนเย็นน่ะผมไปคืนเงิน 1,000 บาทเนี่ยผมไม่โดนดอกเบี้ยนะเออผมทำมาแล้วก็เลยกล้าพูดไงแต่บางที่มันมีค่าธรรมเนียมแทนประมาณ 3% ไม่เกินเนี่ยอย่างเปเนกะจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณกู้ 1,000 บาทมั้งคุณต้องเสียเงิน30บาทประมาณเนี้ยเออจำตัวเลขไม่ค่อยได้ละแต่มันมีอยู่แต่ถ้าเกิดที่ไหนที่กดเงินออกมาแล้วมันไม่เสียค่าธรรมเนียมคุณสามารถกดมาวันเนี้ยเช้าตอนเช้าแล้วคืนตอนเย็นโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยเลยนะครับแต่ทันทีที่คุณกดคืนนี้ 20:00 นแล้วคุณไปคืนตอน 02:00 แล้วกันโอเคป่ะข้ามวันละคุณโดนดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเท่าไหร่แพงหรือถูกก็สรุปง่ายๆกันดอกเบี้ยบ้านเนี่ยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 3-10% ต่อปีผมพูดเป็นต่อปีนะครับนะโอเคป่ะอย่าสับสนต่อปีกับต่อวันสินเชื่อรถดอกเบี้ย 5-25% ต่อปีสินเชื่อส่วนบุคคล 10-25% ต่อปีนาโนไฟแนนซ์ 25-36% ต่อปีพิโก้ไฟแนนซ์ 25-36% ต่อปีนะครับนะซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำพิโก้ไฟแนนซ์อย่างที่ผมบอกไปกับทุกคลิปเลยมันมีเรื่องดอกเบี้ยมันมีเรื่องค่าธรรมเนียมสินเชื่อนอกระบบดอกเบี้ยอยู่ที่ 100-1,000% ต่อปีนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เขามักจะบอกเป็นดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อวันทำให้หลายๆคนพลาดเจอคนมาด่าแล้วแบบเขาด่าผมนะแต่ผมขำแล้วผมไม่รู้จะช่วยเขายังไงเออเขามาบอกว่าโอ้สินเชื่อในระบบดอกเบี้ยตั้ง 36% ต่อปีนาโนไฟแนนซ์อะแพงมากเลยเออไปกู้นอกระบบง่ายกว่าดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อวันเองก็เราอยู่คนละโลกกันแค่นั้นเองจบคือเราไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจเราได้แล้วเราก็ไม่สามารถเข้าใจเขาได้ดังนั้นเราถือว่าเราอยู่คนละโลกกันประมาณนั้นแล้วกันนะส่วนใครบอกว่าดอกเบี้ยตัวไหนแพงเนี่ยแสดงว่าเขาอ่ะอาจจะมีบ้านมีรถเขาอ่ะสามารถหาเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำได้และถ้าเกิดใครบอกว่าดอกเบี้ยมันถูกจังเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะเคยไปกู้เงินนอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงกว่านี้ไงเออคือบางทีผมพูดถึงสินเชื่อตัวนึงเงี้ยแล้วมีคนมาด่าว่าแบบอุ๊ยดอกเบี้ยแพงว่ะเงี้ยเออคือต้องเข้าใจนะทุกคนมันไม่ได้เกิดมาเหมือนกันน่ะบางคนมีรถมีบ้านพ่อแม่รวยมีแต้มต่อมีทุกอย่างให้ครบอ่ะไม่ต้องกู้เงินก็ยังอยู่ได้อ่ะแต่บางคนมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแถมต้องส่งเงินที่บ้านเนี่ยสมมติว่าต้องส่งเงินพ่อแม่ส่งเงินให้ที่บ้านเลี้ยงดูน้องต่อเงี้ยคือมันไม่มีอะไรอ่ะเออทำงานประจำก็ไม่ได้เพราะไม่ได้จบปริญญาอย่างเงี้ยเออสลิปเงินเดือนก็ไม่มีอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาต้องไปกู้นาโนไฟแนนซ์อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรอ่ะเออนั้นคนที่มาบอกว่าเนี่ยดอกเบี้ยแพงอ่ะคือคุณก็ไปหาดอกเบี้ยต่ำๆแค่นั้นเองพูดตรงๆนะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมาพูดถึงค่าธรรมเนียมของสินเชื่อต่อนะครับคือตอนแรกผมอยากจะแยกค่าธรรมเนียมกับดอกเบี้ยออกจากกันนะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้เอามารวมกันดีกว่า จะได้ไม่งงเอาเป็นว่าค่าธรรมเนียมของสินเชื่อนะครับปกติแล้วเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยเมื่อเราได้รับเงินนะครับนะคือสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อเราได้เงินกู้แล้วสมมตินะเรากู้หมื่นบาทเขาบอกว่ามีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเนี่ย 3% ส่วนใหญ่เลยนะเขาจะโอนให้เราเนี่ย 9,700 บาทส่วนอีก300บาทเนี่ยคือค่าธรรมเนียมฟังดีๆนะคือไม่ได้บอกว่าค่าธรรมเนียมมันสูงหรือไม่สูงหรืออะไรพวกนี้นะแต่ประเด็นตรงนี้คือถ้าคุณจะกู้เงินเวลาคุณโดนค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะหักจากเงินที่คุณกู้โอเคป่ะเออนี่คือประเด็นโอเคป่ะนี่คือประเด็นไม่ได้บอกว่า 3% เนี่ยมันสูงหรือมันต่ำแต่แค่บอกว่าอันนี้คือประเด็นแล้วถ้าคุณกู้ไม่ผ่านคุณไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยสักบาทเดียวซึ่งจำไว้เลยผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วจ่ายก่อนคือมิจฉาชีพถ้ากู้ไม่ผ่านแล้วต้องจ่ายเงินอีกก็มิจฉาชีพแน่นอนโอเคป่ะเออไม่มีสินเชื่อที่ไหนที่ให้คุณจ่ายเงินก่อนได้รับเงินกู้สักบาทเดียวนะครับสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถมีค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ 2-3% อาจจะบางที่อ่ะ 5% ก็มีเหมือนกันแต่คุณต้องกู้ผ่านก่อนคุณถึงจะเสียค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ส่วนใหญ่นะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยคือค่าภาษีอากร 0.05% ประมาณหมื่นละ5บาทนิดเดียวคือถ้าเกิดคุณกู้เงินน่ะบางที่คุณกู้ 10,000 บาทคุณได้ 10,000 บาทบางที่คุณกู้ 10,000 บาทคุณได้ 9,995 บาทนะครับนะผมกู้มาหลายที่แล้วบางที่ก็เจอบางที่ก็ไม่เจอเออ
แต่บางที่ก็จะมีค่ากดเงินเพิ่มเติมมาอย่างเช่น Paynex ของ True Money Wallet ถ้าคุณกดเงินเนี่ยคุณก็จะโดนค่าธรรมเนียมดูแป๊บนึงเนี่ย Paynex เนี่ยก็จะเขียนเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณกดเงิน 3,000 บาทแรกเนี่ยคุณเสียค่าธรรมเนียม30บาทถ้า 3,000 ถึง 6,000 เนี่ยเสียค่าธรรมเนียม60บาทเออถามผมล็อกก็ประมาณ 1% ประมาณ 2-1% แล้วกันก็อย่างน้อยคุณถ้าคุณกดอ่ะคุณก็คุณกด 3,000 หรือ 6,000 หรือ 10,000 คุณจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมเยอะแต่ก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่สินเชื่อนอกระบบไงถ้าเป็นสินเชื่อนอกระบบเนี่ยมันจะชอบคิดค่าธรรมเนียม10-20-30% แต่ก็จะมีตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่คือสินเชื่อพิโก้ไฟแนนซ์พิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยถ้าผมพูดตรงๆนะมันคือสินเชื่อนอกระบบที่ทำให้ถูกกฎหมายเคยรีวิวไปทีนึงเพราะว่าเราอยากรู้มันคืออะไรเราต้องการจะรู้ไงแต่พอเรารีวิวเสร็จปั๊บเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยแล้วตอนเนี้ยผมสัญญาเลยสัญญาณวันนี้นะหลังจากนี้เป็นต้นไปผมจะไม่รีวิวพิโก้ไฟแนนซ์อีกแต่ถ้าเกิดต้องพูดถึงพิโก้ไฟแนนซ์ปั๊บผมก็จะพูดประมาณนี้ตลอดคือไม่โอเคถ้าเลือกได้พิโก้ไฟแนนซ์เป็นตัวเลือกสุดท้ายก่อนที่คุณต้องไปกู้เงินนอกระบบแต่พูดตรงนะอย่าทำคือพิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยดอกเบี้ยเขาก็คิดแต่ถ้าทำเนียนเนี่ยเขาคิดเยอะกว่าอย่างเช่นเราขอกู้ 2,000 เขาให้เงินมา 1,700 และให้จ่ายคืนภายใน1เดือนคือเอาบอกตรงนะพิโก้ไฟแนนซ์อ่ะมันถูกกฎหมายได้ไงวะคือสั้นๆเลยพิโก้ไฟแนนซ์อ่ะมันขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังไม่ได้ขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะคือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ BOT อ่ะถ้าเป็น BOT ปั๊บเนี่ยโหมันละเอียดยิบเลยคือแบบมันยากแต่พิโก้ไฟแนนซ์อ่ะมันไปขึ้นอยู่กระทรวงการคลังไงซึ่งมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะแล้วก็สินเชื่อบางตัวเนี่ยเขามีค่าธรรมเนียมแต่เขาเอาค่าธรรมเนียมเนี่ยไปคิดลงกับดอกเบี้ยpermis ตัวเนี้ยคือเขาจะบอกว่าเขามีดอกเบี้ย 15% ต่อปีแล้วมีค่าธรรมเนียมอีก 10% ต่อปีซึ่งเวลาเขาคิดเงินจริงๆอ่ะผมไปดูวิธีการคิดเขามาละเขาเอาค่าธรรมเนียมกับดอกเบี้ยเนี่ยบวกกันหรือพูดง่ายๆคือแยกทำไมก็ไม่รู้โอเคปะก็คือสรุปเขาอ่ะมีดอกเบี้ยที่ 20-25% ต่อปีโดยการใช้ว่าค่าดอกเบี้ยเนี่ย 15% ดอกค่าธรรมเนียมอีก 10% แต่เขาคิดเหมือนกันมันไม่เหมือนสินเชื่อนอกระบบหรือพิโก้ไฟแนนซ์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับค่าธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะถ้าเกิดว่าคุณชำระสินเชื่อละหลายๆตัวเลยเกือบทุกตัวเลยกันถ้าคุณไปชำระที่อื่นที่มันไม่ใช่สาขาบูธเขาหรือธนาคารอะไรเนี่ยคุณจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกประมาณ 5-30 บาทนะครับต่อครั้งมันอาจจะดูน้อยนะแต่ว่าถ้าคุณกู้ไม่เยอะเนี่ยมันก็ถือว่าแพงนะครับนะอย่างเช่นคุณไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่ 7-11คุณจ่ายผ่อนขั้นต่ำไป300บาทแต่คุณโดนค่าธรรมเนียมไป 30% คุณโดนดอกเบี้ยเป็น 10% เลยโหดมากเลยนะดังนั้นระวังด้วยแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของสินเชื่อในระบบนะก็คิดยังไงบ้างก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ยาวนิดนึงไม่ได้ยาวมากหรอกแต่ถ้ามันช่วยคุณได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครล่ะอยากปรึกษาผมเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่คิดเงินนะแต่ถ้าอยากจะสมัครสินเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ของผมได้นะครับนะหรือว่าจะให้ผมแนะนำก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากได้ค่าขนมไปใช้หนี้บ้างนะครับก็เหมือนกับคนทั่วไปนะครับผมก็มีหนี้ก็อยากใช้หนี้ให้มันหมดไปนะครับนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับ